คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาเคยได้ยินคำว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้ากันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะความหมายก็เป็นไปในเชิงลบก็คือพวกที่ชอบใช้ความอาวุโสมาเป็นข้ออ้างในการแหกกฎกติกาของสังคมยกตัวอย่างฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC รถกระบะ Ford Ranger AIS 5G Nes กาแฟกระป๋องซื้อให้ใหม่หลายๆคันเลยขอโทษจ้ะพี่พอดีเผลอรับโทรศัพท์ไปนะจ้ะเอาอีกแล้วนะโทรศัพท์แจ๋วเนี่ยนะไม่ใช่เด็กแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเด็กก็ว่าไปอย่างอายุอนามก็ฟ้าไปเท่าไหร่ยังติดโทรศัพท์ได้อีกเหรอจ้ะพี่ฉันขอโทษจ้ะน้องครับรีบขอโทษป้านุ่มหลังเร็วโทษจ้ะป้านี่แจ๋วให้คนอื่นเรียกป้าอย่างนี้ได้ยังไงฮะแจ๋วไม่ใช่เด็กแล้วนะแจ๋วเป็นผู้ใหญ่แล้วจะคิดจะทำอะไรหัดใช้สติบ้างให้เรียกป้าอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยนี่เห็นว่าอยู่ซอยเดียวกันนะไม่อยากจะมีเรื่องเสียเวลาทำมาหากินหนูหมดเป็นไงบ้างจ๋าพี่จันนี่ฉันพูดอะไรผิดเหรอพี่ว่าฉันนับถือพี่นงรามเขาเหมือนรุ่นพี่ฉันก็ต้องให้ตัวเล็กนี่เรียกเขาว่าป้ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ดูตัวมันเองสิป้าเข้าไปจะ50แล้วมันยังทานตัวเองว่าหนูอยู่เลยแล้วแจ๋วเดินไปเรียกมันว่าป้ามันก็ต้องโกรธแหละว่าฉันออกจะใส่แอปเปิลขนาดนี้เนี่ยว่าฉันป้าบ้าบอจังเลยโอ้โหหนูจ๊ะเอาข้าวกะเพรา2กล่องจ้ะไข่ดาวป่ะคะอุ้ยขอโทษครับเจ๊มองข้างหลังผมนึกว่าเด็กครับเลยเรียกว่าหนูมีอย่างที่ไหนมาเรียกฉันว่าเจ๊ไม่มีมารยาทแล้วเราเนี่ยก็ดูแล้วเจ๊แก่กว่าผมอะครับจะให้ผมเรียกว่าหนูคงไม่เหมาะมั้งนั่นน่ะสิถ้าไม่ให้เรียกเจ๊อะก็คงต้องให้เรียกพี่ละมั้งโอ้แหมแหมดูหนังหน้าสิหน้าแก่กว่าฉันอีกมาเรียกฉันว่าเจ๊เรียกว่าพี่ไม่มีมารยาทนะเขาน่ะมีมารยาทแล้วนี่นงรามพักนี้เธอไม่ค่อยได้ส่องกระจกหรือเปล่ากามาเหยียบเต็มหน้าไปหมดแล้วนะนั่นน่ะร่องน้ำหมากก็มาหน้าก็ยานย้อยด้วยอุ๊ยหนังตาก็ตกอายุป่าไปจะ50อยู่แล้วแจ๋วมันสอนให้หลานเรียกเธอว่าป้าเนี่ยก็ถูกแล้วที่พูดมาเนี่ยมีสติหรือเปล่าฮะคิดนิดนึงดูนี่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 แต่งตัวขนาดนี้หนังหน้าขนาดนี้เนี่ยจะมาเรียกว่าป้าได้ยังไงโอเคครับเจ๊ผมผิดเองถ้าเจ๊คิดว่าเจ๊หน้าเด็กก็เอาที่เจ๊สบายใจเลยแล้วกันนะไม่กงไม่กินมาแล้วกับพงกับเผาไม่ต้องทำไปละครับก็ไม่ทงไม่ทำเหมือนกันจะไปไหนก็ไปเลยไปพวกมารยาทไม่มีหน้าเด็กหรือแต่งตัวให้เด็ก
นี่นงรามเราอายุนามก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะทำตัวให้สมวัยดีกว่าไหมเหมือนที่เธอสอนแจ๋วไงเป็นเด็กก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยผู้ใหญ่ทำอะไรมีสติหน่อยก็ดีนะอีบ้าร้านฉันเป็นร้านขายของแล้วไม่ใช่กระโถนโอ้โหพี่นงรามไม่รู้จะแก่เลยนะคะเนี่ยแต่งตัวกระชากวัยเหมือนสาวอายุ18เลยค่ะแหมปากหวานนะก็พี่ไม่ชอบความแก่นี่จ้าอะไรที่พี่ทำแล้วพี่สบายใจพี่ก็ทำทุกอย่างอ่ะเดี๋ยว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 อยากทานอะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเพื่อนสนิทนะคะมีเพื่อนสนิทจริงหรอหล่อจังเลยก็อย่างนี้คนนิยมเรียกว่าเพื่อนสนิทค่ะนิยมเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทจะทานอะไรดีคะขอดูก่อนนะแป๊บนะคะพี่ค่ะทำไมเอ้าก็ดูเจ๊แกสิแกทำตัวเหมือนเด็กอายุ18แต่หน้าแกอาไป80แล้วผู้ชายอะไรเนี่ยช่างเมาเกินสั่งแล้วมีเอ้าตากินอะไรมายังอ่ะยังเลยกินอะไรไหมเดี๋ยวต้องไปหากินไม่เป็นไรตาซื้อมาจากร้านพี่นงรามแล้วนี่ไงซื้อมาเผื่อต้องด้วยนะจะซื้อมาทำไมมันเปลืองต้องอ่ะกินแล้วไม่จริงอ่ะต้องอ่ะชอบอดข้าวเก็บเงินก็เรามันจนนี่แต่ต่อไปอ่ะเราจะรวยแล้วนะฮะวันนี้ตาเจอเจ๊เล็กมาเจ๊เล็กเขาทำแชร์ทองเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราก็แค่หาลูกค้าให้เขาเขาก็ให้เราแล้ว 5% โหตั้ง 5% เลยตาใช่ตาคิดว่าดีนะที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอย่างวันนี้ตาก็หาลูกค้าให้เขา10รายอ่ะรวมมูลค่าเงินก็รวมแสนนี่เลยวันนี้เจ๊เขาก็ให้มา 5,000 บาทโหเยอะจังเลยตาแกไม่ได้ไปโกงใครมาแน่นะตาคิดว่าไม่นะเพราะว่าคนที่เคยเล่นกับแกเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอถึงเวลาปันผลน่ะเจเล็กเขาก็จ่ายเงินให้จริงๆตาว่านะเรามีวิธีหาเงินแล้วนะต้องตารู้จักคนแถวนี้เยอะจะแนะนำให้เล่นแชร์ของเจเล็กเนี่ยให้หมดเลยงั้นเดี๋ยวต้องจะลองไปชวนคนที่โรงงานดูนะถ้าเราขยันน่ะต่อไปเราสองคนก็คงไม่ลำบากแล้วล่ะนี่แจ๋วไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยเหรอมันนงรามอ่ะมันด่าเธออีนงรามเฮ้ยมันมาด่าฉันก่อนเข้ามาเฮ้ยสนับสนุนโดยเรเมนที่ฮาจิบังราเมนโปรเทคไทยเทอราพีกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ว่าไงนะมันมีครีมหน้าเด้งหน้าสวยหน้าใสแบบไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยมีด้วยหรอนี่นะคะพี่ดูนี่นะคะนี่เป็นน้ำตบหน้าใสค่ะพอพี่ใช้น้ำตบหน้าใสเสร็จแล้วพี่ก็ลงเซรั่มค่ะพอพี่ลงเซรั่มเสร็จแล้วพี่ก็ลงเอสเซนต์นะคะพอพี่ลงเอสเซนต์เสร็จแล้วพี่ก็ทาครีมค่ะพอพี่ทาครีมเสร็จแล้วพี่ก็ทาครีมกันแดดได้เลยค่ะพี่นงรามเนี่ยใสเหมือน38เลยนะคะฮะเชื่อตานะคะถ้าใช้หมดชุดนี้นะคะยิ่งกว่าสาว13 14ค่ะอุ๊ยจริงเหรอเอาพี่อยากฮะขอซุกี้น้ำกับซุกี้แห้งอย่างละ2โอ๊ยไม่ว่างเธอทำอะไรเธออยู่เหรอกำลังคุยเรื่องคลิปหน้าเด้งหน้าใสฉันอยากเป็นเด็กทำไมเหรอไปๆๆๆนี่ขาหม
มูพะโล้น่ะมีอยู่ในหม้อไปตักได้เลยอ่ะต่อค่ะไม่กินฉันอยากกินสุกี้ไม่ได้อยากกินขาหมูพะโล้ไม่กินก็เชิญออกไปเลยป่ะโอ้ยุ่งวุ่นวายกูกำลังจะยุ่งอ่ะต่อไม่ยุ่งไม่สนใจอันแนะนำต่ออันนี้เหรอใช่ค่ะบ้าหรือเปล่าโบท็อกยังลดอายุไม่ได้ขนาดนั้นเลยโอ้มีก็แล้วกันแล้วมันอะไรกับเธอนั่งหนาเนี่ยฮะแหมเขาจะคุยกันเรื่องความสวยความงามฉันก็อยากเป็นเด็กพี่น้องรามจ๋าเอาลาดหน้าทะเล5จ้ะไม่วางกำลังคุยอยู่ไม่เห็นหรือยังไงน่ารำคาญอ๋อนี่แต่ถ้าหิวมากนะอยากกินหนอขาหมูพะโล้มีคากิอ่ะขาละ20บางต่อมีอันไหนน่าสนใจเขาไม่ขายพี่ก็ไม่กินหรอกพี่ไปก่อนนะจ๋าก็น่าเด็กอยู่แล้วนะคะน่าจะหาทองมาใส่เพิ่มบารมีนะคะเจนเล็กค่ะเขาทำแชร์ทองค่ะถ้าพี่นงรามยังไม่อยากได้ทองเก็บไว้กินดอกก่อนก็ได้นะคะดอกเนี่ยดีชนิดที่ว่าเหมือนพี่ได้ครีมยกเซตไปฟรีๆเลยค่ะหรอพี่นงรามยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะลองพิสูจน์ดูสักงวด2งวดถ้าไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเล่นก็ได้เงินอยู่ในมือเราใครก็ง้างเอาไปไม่ได้ถ้าเราไม่พอใจแต่ที่ตาแนะนำเนี่ยเพราะว่าตาเห็นว่ามันดีจริงๆนะคะงั้นตาขอตัวก่อนนะคะเอ้าเดี๋ยวจะไปไหนล่ะพี่จะเอาพี่อยากเป็นเด็กเรามันเท่าไหร่จ๊ะทั้งชุด 5,000 ค่ะ 5,000 ก็ครีมเทพไงคะสารพัดประโยชน์เลยค่ะก็ใช้เถอะค่ะพี่ทาปุ๊บนะคะหน้าเนี่ยลิฟขึ้นไปเลยค่ะโอ๊ยเอาลิฟขึ้นไปเลยนะใช่ค่ะค่ะเท่าไหร่พี่ก็ยอมห้าพันนะจ๊ะขอบคุณค่ะเบียร์ได้ก็จะได้เป็นชุดนะค่ะสวยได้ยังไงเนี่ยรักตัวเองเลยอ่ะตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขาหมูพี่นี่อร่อยจริงๆเลยจ้าจ้าฉันทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละจริงนะพี่แจ่วนี่กินแทบหยุดไม่ได้เลยอ้วนตายแน่ๆโพสใช่ไหมคนเขาแชร์กันมาพี่นงลางอ่ะด่าลูกค้ากินน่าเกลียดเหมือนหมูทุเรศเหมือนหมาตายอดตายอยากเหมือนคนเกิดมาไม่เคยกินยี่เดียวทะเลาะกันทำไมอ่ะฉันก็ด่าป้าเล่นๆเหมือนที่ป้าโพสด่าฉันไงจ๊ะงั้นฉันก็ขอตบแกเล่นๆมากดีไหมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโสมอินซัมรสดีซุปก้อนแป้งเย็นเพศัตนี่แจ๋วมัวแต่กินอยู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยเหรอเรื่องอะไรหรอพี่หูยไม่เอาแล้วพี่จันบอกเลยตั้งแต่รถจะชนหลานแจ๋วอะแจ๋วก็ไม่กล้าหยิบมือถือขึ้นมาเล่นระหว่างทางเลยแจ๋วเข็ดจนตายแล้วอันนั้นดีแล้วแต่เนี่ยนางดงรามอะมันด่าเธอแต่ทำไมอ่ะพี่ครั้งที่แล้วแจ๋วก็ขอโทษเขาไปแล้วพี่ก็เห็นเรื่องที่แล้วเนี่ยเห็นแต่เรื่องเนี้ยเพิ่งเห็นนี่ก็เรื่องที่เธอกินขาหมูเป็นหมูไงล่ะนี่น้องลามเว้ยอุ๊ยมาด่าหนูอีได้ไงอ่ะแกจะตายอยู่แล้วยังกล้าได้ตัวไว้หนูอีกเหรอค
คตด่าฉันหาว่าฉันกินทุเรศเหมือนหมูกินน่าเกลียดเหมือนหมากินเหมือนตายอดตายอยากไม่เคยกินมาก่อนก็แค่โผล่เล่นๆโผล่เล่นๆงั้นฉันขอด่าป้าเล่นๆบ้างนะจ๊ะแกเดี่ยวย่นอายุจะ50แล้วยังทำแอปแบ๊วเหมือนที่78ได้78เนี่ยจริงแต่ยังสมองนะจ๊ะเพราะว่าหน้าตาป้าเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งย่นรอยกินกาที่ปลื้มเลยเห็นแล้วยังจะลบรอยกินกาให้อีเดี๋ยวมาด่าฉันทำไมอ่ะฉันก็ด่าป้าเล่นๆเหมือนที่ป้าโพสด่าฉันไงจ๊ะงั้นฉันก็ขอตบแกเล่นๆบ้างดีไหมเอาสิเข้ามาเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนเขาจะเชียร์ใครเข้ามาว้ายพอนะคนซอยเดียวกันแท้ๆอย่ามีเรื่องกันเลยมันมาด่าฉันก่อนก็แค่โผล่เล่นๆโผล่เล่นๆนี่ฉันขอกระทืบป้าได้ไหมอย่านะแจ๋วนงรามฉันไม่อยากจะว่าอะไรเธอหรอกนะแต่เธอก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วไม่ควรจะเอาอะไรเรื่องพวกนี้มาโพสไหมใช่ถ้าเป็นเด็กก็ว่าไปอย่างแต่นี่อะไรอายุก็จะปาไป50แล้วมั้งฉันเป็นลูกค้าเอาเงินมาให้ป้าแท้ๆมาสมควรไหมที่ป้าจะเอาฉันไปโพสประจานแบบเนี้ยก็ฉันมันก็ไม่สมควรจริงๆนะจ๊ะพี่นงรามเพราะเห็นว่าเราอยู่ซอยเดียวกันน่ะไม่อยากทะเลาะกันหวั่นว่าพี่นงรามขอโทษคุณแจ๋วเขาเถอะนะคะเหมือนที่แจ๋วมันขอโทษเธอตอนที่มันทะเลาะทะเลาะปล่อยให้หลานวิ่งมาตัดหน้ารถเธอไงก็ได้ขอโทษขอโทษก็ขอโทษให้มันเต็มใจเหมือนที่ฉันทำบ้างสิคะอือขอโทษทำท่าแบบนี้แก่กะโหลกกะลาจริงๆอีแจ๋วทำไมขอโทษฉันจากใจป้าขอโทษฉันเพราะอายคนต่างหากแต่เอาเถอะฉันไม่อยากจะลดตัวลงไปทะเลาะกับป้าคนอย่างป้าน่ะอายุจะ50แล้วควรแต่งตัวยังไงเจ้าทำไมฮะคนอายุ50ต้องแต่งตัวแบบไหนเหรอฮะอีขี้เหล็กอีอ้วนแต่งตัวไม่ได้อย่างฉันละสิเชียวขี้ฉาทำไมหรอวันนี้เขาเป็นคอนเซปต์ลูกสาวกำนันอ่ะแก่นเปียวปะล่ะเอาเถอะเอาเถอะเรื่องแต่งตัวเธออยากจะแต่งยังไงก็เอาที่เธอสบายใจเลยแต่เรื่องกิริยามารยาทช่วยทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมไม่งั้นเนี่ยใครๆเขาก็จะพากันด่าเธอว่าแก่กะโหลกกะลาเหมือนที่แจ๋วมันด่าเธอจริงๆจ้าต้องแต่งตัวให้สมวัยอย่างเธอใช่ปะล่ะวันนี้เป็นไงล่ะคอนเสิร์ตนี้น่ารักเปล่าโอเคไหมโอเคไหมนะโอเคเนาะแน่ใจนะว่าไม่ให้ต้องไปสอบต้องไปทำงานเถอะเดี๋ยวตาจะแวะหาลูกค้าแถวนี้แป๊บนึงบ๊ายบายทุกคนต้องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พี่ก็ไม่เข้าใจเลยอ่ะมันไม่เคยโพสต์แบบนี้หรอแบบแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะเหมือนแบบตอนเด็กๆที่แบบว่าล้อเพื่อนนางเตี้ยนางดำนางแคระอะไรแบบเนี้ยไม่เคยเลยหรอเคยค่ะก็นั่นไงพี่ก็ต้องการที่จะโพสต์ว่าแจ๋วเล่นๆแบบนางแกนั่นเองพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วทำไมทุกคนจะต้องทำให้เรื่องแบบเพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วไงคะอีกอย่างตอนเด็กเราก็แค่ล้อกันในห้องในกลุ่มเพื่อนเล็กๆพี่นงรามทำเนี่ยเล่นโพสต์ในเฟซพี่ก็รู้ว่าโลกโซเชียลมันไปไวมากคนเขาก็แชร์กันทั่วประเทศแจ๋วเขาเป็นคนที่เสียหายนะคะเพราะพี่บอกแล้วว่าพี่โพสต์เล่นๆไม่ได้ตั้งใจก็อย่างที่ตาบอกเด็กก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าแก่แล้วอ่ะไม่สมควรค่ะเดี๋ยวคะพี่ชายครีมหน้าเด้งหน้าเด็กแล้วคือยังไงเมื่อกี้เธอเพิ่งพูดว่าแก่อ๋อฮะพี่นงรามเป็นคนแก่ที่หน้าเด็กไงคะพี่นงรามอ่ะอายุจะ50แล้วแต่หน้าเนี่ยยังเหมือน17 18ตาพูดอะไรผิดเหรอคะอ๋อไม่ผิดมันก็จริงอะนะแต่บางทีก็แบบเผลอๆไปเนาะเห็นหน้าตัวเองก็เลยคิดว่าแบบตัวเอง17 18เออจริงๆพี่ก็น่าจะทำตัวให้เหมาะสมกับอายุว่ามะค่ะพี่จะพยายามทำก็แล้วกันเพราะเห็นหน้าตัวเองก็เลยคิดว่าแบบเราเป็นเด็กอ่ะเนาะค่ะดูสิแก่ขนาดนั้นแล้วดูมันแต่งตัวเข้าหนูเองก็เหมือนกัน
ไม่ควรจะไปอวยให้นางนงรามมันหลงระเริงขนาดนั้นจะขายครีมขายอะไรไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่การโกหกคนอายุเกือบ50ว่าหน้าตา16 17อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ประสาทนี่แล้วพี่จะลองไหมล่ะคะครีมเทพตัวเนี้ยพี่จะได้รู้ว่าคนอายุ50กลายเป็น17 18ได้เอาให้มันแน่ก่อนดีกว่าไหมว่าอายุเท่าไหร่เพราะว่าบางทีพี่ก็ได้ยินหนูพูดว่า16 17 17 18บางทีพี่ก็เห็นแล้วบอกว่า14 15นะแต่ก็อย่างว่าแหละคนเราพูดโกหกอ่ะพูด10ครั้งมันก็ไม่เหมือนกันทั้ง10ครั้งหรอกแล้วขอโทษนะถ้าครีมนี้มันเทพจริงอ่ะหนูเอาทาหน้าตัวเองก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเท่าที่พี่ดูเนี่ยอายุตาก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะแต่หน้าน่ะปาไป40แล้วครีมเทพมหัศจรรย์ไปส่งลูกค้านะคะต่อไปเนี่ยจากชุดละ 5,000 จะขึ้นเป็นชุดละ 10,000 แล้วนะคะอย่าบอกนะว่าจะกักตุนสินค้าแล้วมาขายฉันแพงๆแล้วก็ดูเอาตายเลยลองดูสนับสนุนโดยโลชั่นเพียวไลออร่าสบู่เพศัตเป๊ปซี่แม็กซ์เทสเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์จันน่ะสมควรที่จะโดนพี่นงรามตบปากจริงเลยเอ้าทำไมอะตาก็ดูสิอยู่ๆก็มาว่าตาแก่อายุ40โถตาไม่ได้อายุ40หรอกเพียงแต่ว่าตาอาจจะตากแดดตากลมเยอะไปหน่อยผิวตาก็เลยดูก้านฝ้ากระก็เลยขึ้นน่ะจริงเหรอต้องจริงสิเออตาขายครีมเทพไม่ใช่เหรอทำไมตาไม่ลองเอาครีมเทพมาใช้ดูอ่ะใช้ได้ยังไงอ่ะก็รู้อยู่ว่าครีมพวกนั้นอ่ะเป็นครีมกิโลเอามากวนขายตาไม่ใช้ให้โง่หรอกสู้เก็บเงินไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆดีกว่าโอ้ตางั้นต้องว่าตาอยากขายครีมดีกว่าไหมทำไมอ่ะก็ถ้ามันเป็นของที่ไม่ดีอ่ะตาจะไปหลอกลวงคนเขาทำไมอีกอย่างนะไอ้เรื่องแชร์ท้องอีกมีอะไรเหรอต้องก็เพื่อนที่โรงงานต้องอ่ะเขาบอกมาว่ามันเป็นการโกงแรกๆนะเขาจะให้ดอกทำให้เราตายใจแต่ตอนหลังอ่ะเท้าแชร์จะหายแล้วนี่ตารู้จักเจเล็กนั่นดีพอหรอถึงได้ไปทำงานให้เขาอ่ะไม่ได้รู้จักอ่ะเพื่อนตาเขาแนะนำมาอีกทีตาเห็นว่าได้เปอร์เซ็นต์เยอะดีก็เลยเป็นนายหน้าให้ต้องว่านะตาเรากำลังหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวแล้วแหละเพราะต่อไปเนี่ยเจ๊เล็กอ่ะจะต้องหายตัวแน่ๆเลยแล้วลูกแชร์ก็ต้องมาตามเอาเงินที่ตาบ้าเหรอแล้วตาจะเอาจากไหนให้ล่ะเงินก็ให้ลูกน้องเจ๊เล็กไปหมดแล้วงั้นต้องว่าเราอ่ะย้ายห้องหนีดีกว่าตาไม่งั้นน่ะเราซวยแน่ๆดูสินี่ๆดูหน้าพี่อ่ะมันเป็นรอยดำปื้นๆเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเป็นรอยดำใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นค่ะตายแล้วแล้วหน้า17 18ของฉันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะหน้าพี่เหมือนไปแพ้อะไรมาเลยอะค่ะพี่นงรามเปลี่ยนไปใช้ครีมยี่ห้อใหม่หรือเปล่าคะใช้ครีมเทพมหัศจรรย์ของตายูดถึงน้องมาพอดีนี่พี่สงสัยนะพี่ใช้ไอ้ครีมเทพมหัศจรรย์ของตาเนี่ยแล้วทำไมหน้าพี่เป็นรอยดำปื้นๆอย่างนี้ได้ไงอ่ะมันก็ต้องแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องรามครีมเทพมหัศจรรย์กำลังขับครีมเดิมของพี่ออกมานะคะพี่ไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยนะคะพอครีมเทพขับรอยดำพวกนี้ออกเนี่ยหน้าพี่ก็จะสวยสดใสไม่มีริ้วรอยเหมือนสาว17 18เลยล่ะค่ะจริงนะจริงสิคะไม่งั้นเขาจะเรียกว่าครีมเทพมหัศจรรย์เหรอคะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยสวยสดใสได้อย่างมหัศจรรย์เลยล่ะค่ะตาไปก่อนนะคะจับเดี๋ยวเอาแล้วนี่อะไรอ่ะเธอเอาอะไรไปไหนเนี่ยอ๋ออันนี้เอา
ครีมเทพมหัศจรรย์ไปส่งลูกค้านะคะคือมันดีมากเลยค่ะช่วงนี้ดิวเลอร์ก็เริ่มกักตุนสินค้าแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจากชุดละ 5,000 จะขึ้นเป็นชุดละ 10,000 แล้วนะคะจริงเหรอจริงสิคะลูกค้าสั่งของจนตาไม่ได้นอนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาของไปส่งลูกค้าแล้วไปก่อนนะคะขายดีๆนะนี่หวานไอ้ครีมเทพมหัศจรรย์เนี่ยนะตาบอกว่ามันขายดีมากเลยแล้วต่อไปเนี่ยนะเขาจะเพิ่มน่ะราคาเป็นหมื่นเลยหวังว่าพี่จะซื้อกักตุนไว้ดีไหมรอให้รอยดำมันลอกออกจนเหมือนสาวอายุ18ก่อนแล้วพี่ค่อยสั่งชุดใหม่ดีกว่าไหมคะเพราะเท่าที่หวานเห็นน่ะเพื่อนหวานที่ใช้อ่ะหน้าพังทุกรายเลยล่ะค่ะเชียวอิจฉาจังเลยสิแหมกลัวว่าสาวอายุ50อย่างฉันน่าจะสวยเกินหน้าเกินตาหล่อนเป็นสาว18ชิ้นยังอีกไม่นานฉันก็เป็น18แล้วยังอุ้ยต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าจะเอาของไปส่งอีกคนนึงอ่ะฮะจะกักตุนสินค้าไม่บอกพี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่มีอะไรพี่คุยกับตาเลยนะครับอ้าวแล้วคุยกับต้องไม่ได้เหรอผมไม่ค่อยรู้เรื่องครีมเท่าตานะครับเดี๋ยวผมไม่บอกให้ตามาคุยกับพี่นะครับผมขอตัวก่อนนะครับเชอร์เชอร์อย่าบอกนะว่าจะกักตุนสินค้าแล้วมาขายให้ฉันแพงๆแล้วก็ฉันรู้ฉันเอาตายเลยลองดูไอมัวแต่แอปอยู่นั่นแหละก็แล้วทำไมอ่ะก็ฉันไม่อยากแก่มันเถอะไออันนี้น่ารักไม่ต้องแก่ไม่ต้องอ่อนก็ได้มั้งถ้าทำตัวให้มันถูกกาลเทศะแล้วก็เหมาะสมกับวัยดีกว่าไหมก็ฉันอยากกระชากวัยแล้วมันผิดตรงไหนล่ะก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากแก่มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ฉันเป็นห่วงเธอนะนงรามวันๆนะเธอเอาแต่แอปแบลทำตัวเป็นเด็กทั้งแต่งตัวทั้งความคิดความอ่านมันดูไม่ดีเลยนะนงรามมันดูไม่เหมาะกับกาลเทศะนี่เธอรู้เรื่องที่ต้องกับตาย้ายห้องหนีไปหรือยังหนีไปไหนก็เมื่อกี้เพิ่งเจอกันอยู่โยกๆไอ้ตามันหลอกเธอแล้วนะสินี่เจ๊ไรเจ้าของห้องเช่าน่ะเขาบอกมาว่าตากับต้องอ่ะมันขนของหนีไปหมดแล้วนะค่าเช่าก็ไม่จ่ายแต่ที่สำคัญเลยนะคนที่แพ้ครีมกวนจนหน้าดำเหมือนเธออ่ะตามมาเอาเรื่องที่ห้องกันเต็มไปหมดเลยจริงป่านเนี้ยไอ้ตากับต้องอ่ะมันคงหนีหัวซุกหัวซุนไปแล้วล่ะก็อย่างว่านะคนทำไม่ดีทำผิดคนโกหกอ่ะกินอิ่มนอนไม่หลับหรอกพี่จันพี่จันนี่เล่นแชร์ทองกับตาหรือเปล่าพี่ทำไมหรอฉันเนี่ยแหละเล่นโอยงั้นถูกโกงแล้วล่ะพี่นงรามตอนนี้มีแต่คนตามไปทวงเงินตากันเป็นแถวเงินฉันเป็นแสนเลยนะนงรามนี่เธอเล่นแชร์ทองกับตาเป็นแสนเลยหรอก็มันบอกว่าครีมมันขายดีมากฉันก็เลยแบบเล่นด้วยกูอยากจะเอาเงินไปซื้อครีมอ่ะโถเป็นเด็กกูว่าไปอย่างนะป้าแต่ป้าก็ยุบปูนี้แล้วกูจะไปมุดตัวอยู่ซอกหลืบไหนข่าวโซเชียลเขาก็แชร์กันให้เริ่มเรื่องคนโกงพวกนี้ข่าวพวกนี้ตำรวจเขาก็แชร์โซเชียลเขาก็ช่วยกันแชร์ทำไมอ่ะเธอยังไปเชื่อมันอีกก็วันมัวแต่ทำตัวแอปแบ๊วใสๆนะคะใสๆจนสมองเนี่ยครวงไปหมดแล้วนี่ป้าใส่ซื่อๆน่ะเอาแค่หน้าเขาพอแต่ว่าสมองเนี่ยไม่ต้องใส่จนได้สมองอีกก็ได้นะคะทำไมจะต้องมาย้อยเย้ยมาด่าฉันด้วยอ่ะก็มันหมั่นไส้ไงนี่ป้าโลกเขาเดินไปถึงไหนกันแล้วหัดเดินตามโลกซะบ้างอย่างฉันเนี่ยเคยพลาดเรื่องโทรศัพท์มาก่อนตอนนี้เวลาฉันเดินไปไหนมาไหนฉันไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม 1. ฉันกลัวว่าฉันจะถูกรถชน 2. ฉันกลัวว่าโจรจะมาฉกชิงมือถือฉันอีก 3. ฉันกลัวว่าฉันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกเนี่ยฉันเตือนตัวเองตลอดแล้วป้าล่ะหน้าดำก็เพราะครีมกวนถูกหลอกแชร์ก็เพราะความโลภว่าฉันไม่รู้อ่ะเธอไม่รู้หรือว่ามัวแต่เอามือปิดหูปิดตาตัวเองอยู่โถป้าอายุก็จะ50อยู่แล้วไม่มีใครเขาเรียกป้าว่าเด็กใส่เสื้อไร้เดียงสาบริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วแหละมีแต่คนจะเรียกป้าว่าโง่อีบ้ามาเดินหน้าฉันก็หายไปอย่างเงี้ยหมายความว่าไงเธอโง่จริงๆนี่นงรามอ้าวไหนจะ
รื่องทีมกวนไหนจะแชร์ทองกำไรมหาศาลนั่นน่ะข่าวเขาก็ออกกันให้โครมโครมเธอก็ยังไปเชื่อมันได้นะฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับเธอดีอ่ะจะเข้าโรงแรมผู้ชายเนี่ยตายแล้วป้าก็ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แล้วนะถึงจะไม่รู้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเขาเข้าโรงแรมไปทำอะไรกันผู้จับบัตรสีบัตรเหลืองนะเกียรติอ่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายไมโลแม็กไก่ทอดใหญ่เผ็ดที่แม็กโดนัลด์แก่จนปูนนี้แล้วยังถูกหลอกไม่ไหวจริงๆนะใช่พี่ฉันก็ไม่อยากจะซ้ำเติมเขาหรอกนะแต่มันหมั่นไส้อาการแอปใส่โลกสวยอยู่นั่นคิดดูพี่บ้าหรือเปล่าอายุจะ50แล้วยังแอปแบลโลกสวยอยู่ได้อ้าวหวานเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะตามภาษาคนท้องนะครับพอดีว่าแพ้หนักผมก็เลยทำที่ท้องก่อนท้องเหรอพี่ดีใจด้วยนะขอบคุณนะคะยังไงตอนที่ผมไปทำงานเนี่ยก็ฝากพี่จันพี่แจ๋วดูแลหวานด้วยนะครับได้เลยจ้ะไม่มีปัญหาขอบคุณนะครับคู่เนี่ยเขาน่ารักดีเนาะใช่พี่ดูสมวัยด้วยไม่เหมือนนิป้านั่นกินแล้วก็หมั่นไส้ถึงคำนี้นะก็เหมือนจริงเอาข้าวต้มกุ้ง2ที่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่ถูกโกงจ้าไม่มีใครเห็นใจพี่เลยอ่ะมีแต่คนสมน้ำหน้าพี่ผมนี่ไงล่ะครับผมเห็นใจพี่รถเห็นใจพี่จริงๆเหรอจริงสิครับคนเราเนี่ยมันผิดพลาดกันได้คนมันจะโกงมันก็มีวิธีพูดหลอกล่อให้เราเชื่อส่วนพี่นงรามก็ใส่ซื่อแล้วก็อ่อนต่อโลกจนมากเกินไปอ่ะจริงๆพี่ใส่ซื่ออ่อนต่อโลกจริงๆพี่ไม่รู้ทันใครเลยอ่ะพี่ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาหลอกพี่รอดพี่เสียใจอ่ะพี่เสียใจอ่ะผมเห็นที่แรกเนี่ยผมก็รู้แล้วครับว่าพี่นงรามใส่ซื่อบริสุทธิ์ก็ไร้เดียงสาใช่พี่ใส่ซื่อไร้เดียงสาไม่รู้ทันไงจริงๆนะไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาหลอกอะแม้จะกลับบ้านพี่ยังไม่กล้ากลับเลยนะพี่กลัวถูกหลอกรอไปส่งพี่ที่บ้านได้ไหมอะน้ำบ้านเหรอครับถ้าพี่นงรามกลับบ้านเนี่ยคนที่เขาหลอกเขาอาจจะโกรธพี่นงรามเขาอาจจะตามมาแก้แค้นก็ได้นะครับพี่นงรามจะลำบากนะครับแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะไปโรงแรมดีกว่าครับไม่ได้อ่ะพี่ไม่เคยอยู่โรงแรมพี่ไม่เคยนอนโรงแรมคนเดียวเลยนะโลดโลดไปอยู่เป็นเพื่อนพี่ได้ไหมอ่ะแต่โลดต้องสัญญานะว่าโลดจะไม่ทำอะไรพี่จะไม่แตะหรือต้องตัวได้ไหมอ่ะพี่นงรามครับพี่นงรามสบายใจได้เลยครับผมเป็นสุภาพบุรุษผมไม่ทำอะไรพี่นงรามแน่นอนครับแต่ว่าผมขอกลับไปห้องไปทำธุระเดี๋ยวนะครับธุระอะไรหรอต้องไปขออนุญาตหวานก่อนหรอจริงๆเราโลดอ่ะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนกับหวานอ่ะผมทะเลาะกับหวานนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงหวานพี่นงรามอย่าพูดถึงหวานผมได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวผมมานะครับอ
ม่เคยผ่านมือชายต้องทาแก้มสีช้ำๆแบบนี้ปากก็ต้องแหลมๆกว่านี้นี่ป้าป้าเป็นบ้าหรือเปล่าถึงจะเข้าโรงแรมกับผู้ชายเนี่ยตายแล้วเสียมารยาทฟังคนอื่นก็คุยกันยอมรับว่าไม่มีมารยาทแต่ฉันทนความแอปแบลแอปใสของป้าไม่ไหวนี่ไล่ผีโลดอ่ะมันก็มีเมียแล้วนะที่สำคัญหวานก็กำลังท้องอยู่ด้วยอุ๊ยท้องก็เลิกได้ก็โลดเขาบอกนี่ว่าเขาไม่มีปัญหากับหวานอยู่ไอ้ป้านั่นมันโกหกป้าเพราะมันอยากจะพาป้าเข้าโรงแรมน่ะสิป้าก็ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แล้วนะถึงจะไม่รู้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเขาเข้าโรงแรมไปทำอะไรกันอ่ะก็โลดเขาก็สัญญาแล้วนี่เขาจะไม่ทำอะไรฉันจะไม่แตะเนื้อต้องตัวเพียงแต่ไปอยู่เป็นเพื่อนให้ฉันหายกลัวก็แค่นั้นเองอ๋อก็เลยเชื่อเขาเพราะอยากเข้าโรงแรมกับเขาผู้จับบัตรสีบัตรเหลืองนั่นเกลียดอ่ะป้าสิน่าเกลียดโอเคถ้าอยากจะเข้าโรงแรมกับผัวชาวบ้านก็เชิญเลยจ้ะตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าป้าอายุ45จริงๆแต่ไม่ใช่อายุหน้าตานะคะอายุสมองอีอ้วนนี่อยู่ดีๆก็มาหลอกด่าเนาะแม้ชีวิตเนี้ยไม่เคยมีผู้ชายชวนเข้าโรงแรมแล้วสิแล้วค่อยค่อยเดินสิค่อยเดี๋ยวเราต้องไปทำ OT ก่อนนะฮะผมจริงก็ไม่อยากไปเลยเป็นห่วงไปเถอะเก็บตังค์เพื่อลูกทำงานเนี่ยอยู่ห้องเนี่ยก็ดูแลตัวเองดีๆนะรู้ไหมฉันทนความผีของคู่นี้ไม่ไหวก็เลยต้องเรียกพี่จันมาเป็นพยานไอโดนก็ชั่วส่วนนางนงรามก็คันคอยดูนะพี่จะพาหวานบุกไปประจานสองคนถึงโรงแรมเลยไปไหนหรอไปทำ OT เนี่ยพี่ OT กับผีอะไรล่ะพี่อ่ะเห็นมากับตาได้ยินมากับหูว่าสองคนนั้นน่ะนัดกันไปโรงแรมสองคนไหนใช่ครับนี่น้องเห็นผู้ชายที่ดูวัยรุ่นหน่อยกับผู้หญิงที่สูงอายุหน่อยไหมไม่เห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ไม่เห็นนะครับแล้วถ้าเป็นนี่ล่ะเห็นหรือยังอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับยังไม่หมดเวลาเลยจะมาขอทำไมเนี่ยฉันเช่าแบบข้ามคืนเอาไว้โรงแรมอ่ะยังไม่หมดเวลาหรอกแต่แกสองคนอ่ะหมดเวลาทำทั่วแล้วอุ๊ยไอ้นอนเปิดประตูดีๆนะถ้าไม่อยากตายอ่ะเปิดเดี๋ยวนี้เปิดสิจ้าๆๆๆออกไปไหนนะหลักฐานชัดเจนขนาดเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะเลยนะฉันจะฟ้องแกว่าแกสองคนเล่นชู้กันอุ้ยคือว่าโรดไม่ได้ตั้งใจหวานป้านงรามก็ชวนโรดเข้าโรงแรมอ่ะป้านงรามก็ล่ำโรดอ่ะหวานเชิญโรดไปนะไปหวานรอโรดด้วยหวานโรดหลอกเข้าโรงแรมโอ๊ยฉันไม่รู้จะด่าเธอยังไงจริงๆเลยไม่ต้อง
เสียเวลาด่าหรอกจ้ะพี่จันอย่างเงี้ยต้องให้หวานฟ้องร้องซะให้เข็ดจะได้เลิกทำตัวแอบแบ๊วใส่ซื่อบริสุทธิ์สักทีอีป้าไม่จริงอ่ะฉันเป็นผู้เสียหายนะเธอต้องเชื่อฉันฉันใส่ซื่อบริสุทธิ์ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะฉันเสียหายนะจริงอ่ะถ้าเป็นเด็กก็ว่าไปอย่างใจกับเด็กนั้นจะต่างกันตรงที่เด็กจะเรียกร้องสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ผู้ใหญ่นั้นจะเรียกร้องสิ่งที่ใช้สมองการเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่หมายถึงอายุที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญก็คืออยู่ที่การกระทำและความรับผิดชอบที่ต้องมีค่ะก่อนจะกันวันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนไทยทั้งประเทศเพราะทุกคนมีผลประโยชน์มีความต้องการที่แตกต่างกันแล้วเมื่อมีเสรีภาพความแตกต่างนั้นอาจทำให้เบียดเบียนกันได้ก็ต้องมีผลพอสมควรหมายความว่าเป็นที่พอใจของแต่ละคนพอสมควรพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาจะยุ่งร่องของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันเขาจะไม่เปิดเผยสถานะแต่เขาก็ดูมีความสุขกันดีนะทำลับๆแล้วหล่อแอบๆซ่อนใช่จะทำยังไงวะถ้าฉันหล่อเหมือนนายนะฉันจะยอมทำเลยไอ้ไซไลน์เนี่ยนอกจากว่าในโลกนี้จะมีแค่เราสองคนยังไงล่ะเออรักใครแม่ก็รักอะไรที่พี่งามทำอร่อยหมดนะครับฉันเนี่ยพร้อมจะเลี้ยงดูเธอแทนพี่งามนะไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะมีจะช่วยอยู่ที่ตัวของเราทำให้ทำจนไม่รู้